กติเนี่ยจะคิดลบหรือคิดบวกมันอยู่ตรงที่ว่ามุมมองในการใช้ชีวิตเป็นอย่างไรคนที่คิดลบเป็นปกติก็คือตัวเองมักไม่ทราบต้องบอกแบบนี้ก่อนนะว่ามักไม่ทราบว่าแนวทางที่ตัวเองคิดอยู่นั้นน่ะทำให้เกิดทุกข์กับตัวเองมนุษย์โดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้คือไม่รู้ว่าสิ่งเนี้ยทำแล้วเกิดทุกข์นี่มันเป็นกลไกของวัฏสงสารดังนั้นถ้าเกิดคนไหนที่เข้าใจชีวิตคนนั้นจะพอรู้แล้วแหละว่าสิ่งไหนที่มากระทบใจเราแล้วสิ่งนั้นเกิดทุกข์เมื่อนั้นเขาถึงจะเลี่ยงได้เมื่อนั้นเขาถึงจะจัดการได้ถามว่าจัดการอะไรจัดการกับอารมณ์ของตัวเราเองนั่นแหละว่าพอเจอเรื่องราวอะไรมากระทบใจเราหรือเจอคนไหนที่เห็นหน้าปุ๊บคนนี้เห็นแล้วเรารู้สึกว่ามันทุกข์นั่นน่ะในเบื้องต้นคือให้เรารู้ว่าเราควรที่จะเลี่ยงบุคคลต่างๆเหล่านั้นเหตุการณ์เหล่านั้นเรื่องราวหรืออะไรที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาสมมุติฟังแล้วเรารู้สึกอึดอัดแบบนั้นขอให้เลี่ยงก่อนแล้วกันนะส่วนจะคิดลบหรือไม่คิดลบถ้าเราเริ่มเข้าใจกลไกตรงนี้เราจะสามารถจัดการกับความคิดในแบบนั้นได้ในเบื้องต้นเอาว่าจะลบหรือไม่ลบไม่สำคัญสำคัญตรงที่ว่าเข้าใจหรือเปล่าว่าเรื่องไหนที่เราเจอในแต่ละวันแล้วทำให้เรารู้สึกอย่างไรทำให้เรารู้สึกสุขก็อย่างนึงทำให้เรารู้สึกทุกข์ก็อย่างนึงแล้วก็เลือกหาเฉพาะสิ่งที่เรารับรู้แล้วเรามีความสุขทำแบบนี้ชีวิตรับรองได้ว่าจะเริ่มเห็นอะไรที่มันเป็นบวกมากกว่าที่จะลบ